วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการชุมชนฝากบอกค่ะวันนี้นะคะไมล์ลงพื้นที่มาที่บริเวณพระตำหนักซอย5ซอย6นะคะประมาณนี้ซึ่งมีประชาชนเนี่ยนะคะถ่ายคลิปส่งเข้ามาเลยนะคะบอกว่าบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยทำไมพื้นที่มันดูไม่งามตาเลยนะคะพอไมล์ลงพื้นที่มาเออมันก็จริงอย่างที่เขาบอกค่ะคือมันจะมีบริเวณของสันเขื่อนนะคะที่ไล่ยาวมาคุณผู้ชมสักระยะนึงนะคะและตรงจุดด้านหลังไม้เนี้ยมันเหมือนกับว่าสันเขื่อนพังลงนะคะประกอบกับด้านหลังเนี่ยไอ้ตรงจุดอิฐจุดปูนอะไรที่เขาเคยก่อไว้เนี่ยมันก็พังไปด้วยนะคะทรายก็ดูเทดูไม่เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงเนี่ยตรงเสาข้างๆไม้ก็ดูน่ากลัวด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีขยะมากๆเลยค่ะคือดูแล้วไม่งามตาจริงๆนะคะเดี๋ยวไปติดตามภาพกันดีกว่านะคะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะลงพื้นที่มานะคะสำรวจรอบๆ บริเวณพระตำหนักนะคะซอย5ซอย6ตรงนี้นะคะในส่วนของฐานเราเรียกว่ามันเป็นเหมือนไฟสปอตไลท์แล้วกันคุณผู้ชมซึ่งมีความสูงค่อนข้างมากเลยนะคะฐานมันลอยตัวอยู่แล้วนะคะเนื่องจากทรายด้านล่างเนี่ยถูกกัดเซาะออกไปเกือบจะทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมมันเหลือแค่ด้านบนอย่างเดียวนิดนึงนะคะนอกจากนี้ถอยมาอีกสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะพอสันเขื่อนมันถูกทำลายลงแล้วนะคะด้านหลังที่เหมือนจะเป็นแผ่นของทางเดินนะคะเป็นปูนของทางเดินเนี่ยมันก็ถูกทรายนะคะซอกเข้าไปด้านในเนี่ยจนข้างล่างเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วด้วยคุณผู้ชมซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะในช่วงเวลาใกล้ๆนี้มันอาจจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเกิดถูกปล่อยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับพอช่วงหน้าฝนเข้ามาถูกกัดเซาะเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่าจากการลงพื้นที่มาเนี่ยก็เห็นมันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่บริเวณนี้เยอะมากๆยังไงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบตรงจุดนี้นิดนึงนะคะเพราะเชื่อว่าในอนาคตหาดทรายชายทะเลบริเวณนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไมล์และทีมงานนะคะยืนอยู่ที่บริเวณซอยบงกตค่ะซึ่งหลายคนนะคะที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีรถนะคะที่สัญจรไปมาค่อนข้างมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่ช่วงนี้เนี่ยสุขุมวิทบริเวณพัทยากลางมีการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะใช้เส้นทางเลี่ยงตรงนี้เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปในพื้นที่ที่ทำงานของแต่ละคนนะคะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายโดยรวดเร็วแต่จะสังเกตได้นะคะว่าเส้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการทำถนนนะคะที่เหมือนกับว่าจะมีลักษณะของการวางท่อมีการปรับปรุงในส่วนของท่อประปาอะไรแบบนี้หลายเดือนแล้วคุณผู้ชมถือว่ามีความคืบหน้าไหมมีนะแต่ว่าความเรียบร้อยเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะประชาชนหลายท่านบ่นกันมาให้เยอะเลยนะคะว่าโอ๊ยมันไม่เรียบร้อยเลยยิ่งช่วงฝนตกไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมถนนทั้งเละทั้งลื่นนะคะมีเศษหินเศษดินเศษทรายอันตรายมากๆค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาเก็บงานด้วยนะคะคุณจะมาทำให้มันดูไม่อันตรายก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเก็บกวาดในส่วนของเศษดินเศษหินนะคะแต่ว่าตรงไหนที่มันดูแล้วควรเก็บอย่างเร่งด่วนอย่างด้านหลังไม้เนี่ยก็ควรรีบนิดนึงค่ะค่ะในส่วนของเสาสื่อสารเสาไฟฟ้าอันนี้ค่ะคือมันเอ็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะก็เห็นมาหลายปีแล้วครับคือพี่อยู่ตรงนี้มาหลายปีเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มันเอ็นมากขนาดนี้ไหมคะไม่มากครับมีปีนี้ที่ผมสังเกตดูนะปีนี้มันเอ็นมาเยอะมากขึ้นปกติมันจะตรงกว่านี้อีกค่ะเพราะทีนี้เนี่ยช่วงรอยเขาทำนี่ใหม่ๆขุดวางท่อใหม่ค่ะซึ่งมันก็ตรงแนวปุ๊บมันก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเพราะมันไปเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามันไปกระทบกันหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่มันเอียงเยอะปีนี้แต่มันเอียงเยอะแล้วเรามีโอกาสได้แบบแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะก็มีเหมือนกันครับค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังดำเนินการว่าเดี๋ยวมา
ตรวจสอบแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีค่ะหรือมาแล้วตอนผมไม่อยู่หรือไงเขาก็เงียบไปเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าในจุดนี้ยังเป็นเหมือนเดิมสภาพที่เห็นทีนี้เราเนี่ยรับลูกค้ารับอะไรอย่างเงี้ยคือต่างชาติคนไทยมีบ่นบ้างไหมพี่แบบว่าน่ากลัวต่างชาติไม่บ่นแต่ว่าเขาเดินผ่านตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นจุดสนใจเลยถ่ายรูปเลยไหมถ่ายรูปมากค่ะบ่อยมากเลยใช่ไหมก็เดือนที่แล้วผมเนี่ยดูให้ดูรูปเลยเดือนที่แล้วผมก็ยังแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังเฉยอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงดำเนินการอาจจะเป็นอยู่ในขั้นตอนหรือยังไงหรือเปล่าแต่ไงก็รีบแจ้งให้ทางประชาชนรับทราบดีกว่าจะได้รู้ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วใช่ไหมผมก็ยังบอกเพื่อนนี่เพื่อนที่อยู่ข้างๆบอกปีนี้มันเอ็นมากนะระวังหน่อยนะเพราะว่าหน้าฝนมันก็ใกล้มาแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เร่งแก้ไขดีกว่าอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะครับก็อยากฝากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมาดูแลนิดนึงครับถ้าเกิดมันล้มลงไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาแก้ไขทีหลังมันก็ไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างนึงเมืองพัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับค่ะซอยบัวขาวนี่คนชาวต่างชาติสัญจรไปมาได้ทั้งคืนเลยอันตรายมากผมว่าค่ะมีหลายคนนะคะบอกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะที่บริเวณซอยบัวขาวแห่งนี้จะมีจุดนึงอ่ะคุณผู้ชมที่มีเสาไฟฟ้าเสาสื่อสารนะคะที่ค่อนข้างเอียงแบบน่ากลัวมากๆอยู่ด้านหลังมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันโยมาค่อนข้างมากเลยนะคะทีมงานลงพื้นที่มาเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณที่จะมาเร่งแก้ไขตรงนี้อาจจะปิดการจัดการสายสื่อสารก็ได้นะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เสาต้นนี้เนี่ยดูปลอดภัยขึ้นเนื่องจากว่าในซอยบัวขาวเป็นซอยที่มีคนพลุกพล่านมากๆเลยยิ่งในช่วงเวลากลางคืนนะคะยังไงเร่งแก้ไขด้วยแล้วกันอ้ออีกหนึ่งอย่างค่ะการลงพื้นที่มาวันนี้นะคะบอกเลยว่าตามถนนหนทางของจุดที่มายืนอยู่นะคะนอกจากจะมีเสานะคะที่เอียงแล้วยังมีขยะมีเศษหินเศษทรายดูแล้วไม่งามตาเลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำความสะอาดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการแบ่งแยกพื้นที่กันอย่างไรบ้างนะคะยังไงช่วยดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวมีอยู่มากเลยละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องราวอยากให้เราบอกต่อแบบนี้นะคะเรื่องราวดีๆในสังคมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทีมงานชุมชนฝากบอกพร้อมลงพื้นที่ไปนะคะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ